อยู่ด้วยกันที่บ้านพระราศีเพลงที่ทำให้เราคิดถึงถ่ายทอดแล้วก็มอบความสุขด้วยเสียงเพลงทุกอย่างถูกเตรียมการเอาไว้อย่างดี I am sailing I am sailing SendIn Love Concert, the unforgettable love song. ทุกเพลงที่ขัดสัตว์มาเนี่ยล้วนจะอยู่ในความทรงจำเป็น In Love Concert ค่ะนั่นใครที่กำลังมีความรักต้องรีบมาดูค่ะ24เมษายนนี้ Royal Paragon Hall Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.For the morning sun in on is growing, grace the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, somehow you make it better, ease my troubles, that's what you do.Have I told you there's no one else above you, you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.To do to make you care. What do I do? The lightness finds me, and I wake to find the shore not dead. It's sad, so sad. It's so sad, sad situation.And it's getting more and more absurd. Ooh, it's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, yeah, the story seems to be the hardest word. What I've got to do to make you love me? Oh.All I've got to do to be heard. What do I do when lightning strikes me? Yeah. What have I got to do?Sorry seems to be the hardest word.Hardest word.
รับคุณนก KPN นะครับแล้วก็พี่คิงวิเชษด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหทักทายแฟนๆบ้านพระราม4กันหน่อยวันนี้ปลุกกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆครับผมนะฮะเพลงภาษาอังกฤษด้วยค่ะอ๋อนะครับอ่ะทักทายแฟนๆกันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้2ท่านมาในนามของคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วด้วยนะใช่วันศุกร์นี้แล้วอะไรยังไงครับวันศุกร์ที่24นี้นะคะชื่อคอนเสิร์ตว่า In Love Concert The Unforgettable Love Song นี่คือชื่อเต็มชื่อเต็มขออีกทีนึง In Love Concert The Unforgettable Love Song หมายถึงว่าบทเพลงเพราะๆบทเพลงรักซึ่งเราไม่สามารถลืมมันได้ใช่ก็เป็นบทเพลงในยุค70 80 90ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับไม่คล้ายๆกับเพลงเมื่อสักครู่คือฟังแล้วแบบหวนคิดถึงได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงคลาสสิกตลอดกาลเขาบอกว่างานนี้เนี่ยแสงสีเสียงอลังการเลยยังไงบ้างคะก็ทางพวกเราก็เตรียมตัวกันเยอะพอสมควรครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดมีโชว์พิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนอกจากแสงสีเสียงแล้วก็เราในพาร์ทของทางด้านดนตรีอะค่ะเราก็จะมีเครื่องสายเป็นออเคสตราชุดใหญ่40ชุดใหญ่เลย40ประชิ้นโอ้โหนี่ถือว่าเหมือนกับเราไปดูในฮอลล์แบบว่าออเคสตรากันเลยทราบมาว่าไม่ได้มีแค่พี่คิงกับพี่นก2คนไม่ใช่ยังมีศิลปินอีกเยอะมากมีใครบ้างไล่เรียงให้ฟังกันหน่อยจะบอกว่าเป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่มิ้นท์มาริวันมาเองเลยนะครับผมพี่มัมละคนนี้ด้วยพี่ต้องเหน่งรัตเก้าโอ้นี่ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยๆนะพี่ต้องเหน่งแล้วก็สำหรับสาวๆนี่ก็ต้องเจอกับน้องนัทศักดาธรนัทขึ้นด้วยน้องต้นมีน้องต้นแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษนะครับผมคุณตู่ภพธรบอกเลยเหรอครับบอกเลยค่ะนี่เป็นเวทีคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เขาเพิ่งเข้าสู่ประตูวิวากันไปครับนะแซวเลยอะแต่ถามกันก่อนเพราะว่าที่เราเห็นตัวภาพของโปสเตอร์คอนเสิร์ต In Love Concert นะฮะ The Unforgettable Love Song ใช่ครับแต่ละคนเนี่ยจะเหมือนกับมีชุดต้องแปลงโฉมแปลงกายแหละครับผมสงสัยอยู่คนนึงพี่คิงคนนี้ใครอ่ะคนเนี้ยเป็นคุณลุงแถวบ้านคนนี้อย่าบอกว่านี่พี่คิงนะเป็นรอสจูดครับคืออันนี้คุณนกเราเห็นละนะฮะเพราะเราเห็นเขาหน้าด้วยนะแต่นี่เราไม่ค่อยเห็นพี่คิงถอดแว่นครับใช่ไหมฮะรอสจูดหมายความว่าไงคือแต่ละคนจะเลือกศิลปินมายังไงใช่ก็คือเราโคเวอร์เพลงของเขาแล้วเราก็แต่งตัวเหมือนด้วยนะครับอย่างพี่มัมและคุณนิกก็จะเป็นมาจ้อนหน้าเข้าทางเลยพี่เราเหมือนไหมเหมือนมากครับจริงมากเหมือนมากค่ะนี่ไงครับนี่นะคะมุมทางด้านนู้นแล้วคุณนกจะเป็นวินนี่ฮิลสตันค่ะก็วันที่ถ่ายจริงก็มีการแบบทาตัวให้เป็นแทนใช่ค่ะไม่แทนค่ะเข้มเลยขาวดำเลยค่ะก็คือต้องให้แบบเหมือนเลยค่ะดีให้เหมือนเลยก๊อปปี้มาเป๊ะเบื้องต้นแต่ละบทเพลงเนี่ยแต่ละคนก็ต้องชื่นชอบกดดันไหมเพราะว่าศิลปินนี่คือระดับโลกเลยโอ้ต้องใช้คำว่ากดดันมากค่ะเพราะว่าเราต้องถ่ายทอดเพลงของเขานอกจากเพลงของเขาแล้วเรายังต้องถ่ายทอดเพลงของคนอื่นด้วยสมมุติอย่างนกร้องเป็นวิทนี่ใช่ไหมคะก็เราก็ต้องร้องเพลงของศิลปินท่านอื่นด้วยแต่ก็ต้องทำการบ้านหนักพอสมควรค่ะเพราะว่าคิดว่าคนดูก็น่าจะคาดหวังว่าจะได้ฟังเพลงเพราะจากวิทนี่จากรอสจูดจากมาดอนน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วไม่ได้ฟังเพลงรักอย่างเดียวนะครับในงานวันนั้นเราสนุกด้วยกันแล้วมีเต้นแน่นอนคือรักแบบสนุกสนานก็มีเหมือนกันไม่ได้แบบว่ามาแบบอินกันอย่างเดียวใช่ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเราเตรียมความสนุกแน่นอนแต่ถามก่อนพร้อมแค่ไหนตอนนี้วันศุกร์นี้แล้วนะพี่ใช่คือตอนนี้เนี่ยเราแทบจะ 100% แล้วเดี๋ยววันนี้นกจะกลับไปซ้อมอีกสักรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจจะเผื่อว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ความพร้อมค่อนข้างพร้อมมากแล้วพร้อมแล้วแต่ละคนตอนนี้เห็นบอกอินเลยแล้วก็พี่ทุกคนก็อย่างที่บอกชื่อไปเมื่อสักครู่นะครับก็การันตีความคุณภาพอยู่แล้วนะครับเห็นบอกยังมีน้องต้นธนสิทธิ์ที่จะมาในรูปแบบของไมเคิลแจ็คสันมาแบบโอ้โหน่าจะมีนะคะท่าเต้นต้องเป๊ะหน้าอย่างนี้คิดว่าค่ะต้องตามไปดูในคอนเสิร์ตค่ะบทเพลงเพราะๆศิลปินโดนๆนะครับความหมายดีๆขอเหตุผลสักคนละเหตุผลหน่อยว่าทำไมผมต้องไปฟังอยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยเพราะว่าสำหรับน้องนะคะเพลงแต่ละเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะจะเป็นเพลงทุกคนร้องตามได้อย่างแน่นอนอาจจะทำให้ทุกคนคิดถึงอดีตตอนเด็กๆที่เราเคยฟังเพลงพวกนี้เราจะทำให้เราอินมากขึ้นกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะแล้วก็เวลาที่คุณรักใครสักคนนึงคุณมีความรักแล้วคุณฟังเพลงรักเพลงอะไรโอ้
โอ้โหเลือกเพลงรักประจำตัวกันได้เลยเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตแบบนี้คุณไม่ควรไปคนเดียวนะฮะคุณควรจะไปกับคนที่คุณควรจะไปซบไหล่กันนิดนึงหรือลุกขึ้นเต้นด้วยกันนิดนึงหรือคนในครอบครัวไปได้ทุกวัยเลยนะครับวันนี้ครับผมทางรายการเราก็มีเสื้อมามอบให้เพื่อเป็นการแลกกับบัตรคอนเสิร์ตนะฮะเรามีเสื้อรายการบ้านของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมอบเสื้อบัตรที่มาแจกไม่จะให้ผมกับน้องฝันให้คุณผู้ชมนั่นเองนะคะเรามีบัตรมาแจกนะคะ5รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะครับถามกันแบบง่ายๆเลยค่ะชื่อเต็มๆของคอนเสิร์ตครั้งนี้ชื่อว่าอะไรเต็มๆนะชื่อคอนเสิร์ตนี้นะครับชื่อเต็มๆว่าอะไรแล้วใส่นะครับแฮชแท็กนะครับคำว่าGood Memory of Love Song กันด้วยนะครับจะได้เข้าไปตรวจเช็คกันได้ถูกต้องย้ำอีกทีครับคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้น2ทุ่มศุกร์นี้แล้วครับผมศิลปินมากมายทีเดียวครับถ้าหากว่าใครจะหาบัตรยังน่าจะพอได้นิดๆนิดๆนะต้องรีบนะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ใช่ครับจากที่ Royal Paragon Hall นะครับก็ไปสนุกสนานกันวันนั้นนะครับแล้วก็ได้ฟังบทเพลงซึ้งๆเพลงรักด้วยนะครับนี่โอ้โหอ่ะห้ามพลาดเลยนะสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตกันหน่อยดีกว่าคุณนกกับพี่คิงผลงานอะไรยังไงเดี๋ยวนกจะมีละครค่ะเพิ่งปิดกล้องไปค่ะกำลังจะออนแอร์ทางช่อง3ชื่อเรื่องพระพลึงสีชมพูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออนแอร์นะคะเราติดตามกันเดี๋ยวติดตามกันได้ชวนไปทีนึงเผื่อมีเพลงด้วยพี่คิงนะครับพี่คิงตอนนี้ผมอยู่กับ Universal Music Thailand แล้วก็กำลังเตรียมซิงเกิลใหม่เตรียมคลอดออกไปอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับก็รับรองว่าทุกคนต้องชอบนะวันก่อนน้องบอลล่าจูโน่มาแล้วเดี๋ยวส่งพี่มาบ้างนะครับรวมไปถึงครับย้ำกันหน่อยว่าวันพรุ่งนี้ครับกับรายการบ้านพระรามสีเมื่อกี้แซวน้องต้นจะมาเป็นไมเคิลแจ็คสันใน In Love Concert ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้น้องต้นจะมาชวนครับรวมถึงชวนน้องปอคาชาแล้วก็รวมถึงน้องแอนเอฟกับคอนเสิร์ต AF Reunion ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงโครงการดีๆนะคะที่ชวนให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวมาติดตามว่าโครงการแบบนี้น่าสนใจยังไงในวันพรุ่งนี้ค่ะกับ BLA Go Green นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะอยากทุกคนมีความสุขวันนี้ก็เลยมีเพลงรักซึ้งๆจากคอนเสิร์ตนี้ย้ำอีกทีศุกร์นี้แล้วครับ In Love Concert วันนี้ขอบคุณพี่คิงแล้วก็พี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 7:30 น.ทางช่อง 3 SD กับบ้านพระราม4สวัสดีครับสวัสดีค่ะ